จีวิว HP WD JIB สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเรียนของเราในวันนี้สำหรับคอมพิวเตอร์101และวันนี้เนี่ยตัวช่วยของเรานะครับก็คือตัวนี้เลย Wireless Presenter 3400จาก HP นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าห้องเรียนพร้อมๆกันเลยครับเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในให้อะไรเรามาบ้างนะครับเมื่อแกะออกมาแล้วนะครับก็จะพบกับตัวนี้เลยนะครับตัว Wireless Presenter นะครับขออนุญาตยกขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระเป๋าเพื่อใช้งานคู่กับตัวนี้นะครับใส่แล้วก็พกพาได้สำหรับครูอาจารย์เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสายชาร์จเป็น Micro USB นะครับ1เส้นสั้นๆน่ารักดีนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกระดาษ2แผ่นนะครับก็จะมีใบวารันตีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือแบบง่ายนะครับพูดถึงรูปร่างกันก่อนนะครับรูปร่างของมันเนี่ยตรงนี้นะครับจะอ้วนนะฮะแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเรียวขึ้นนะครับเพื่อให้การจับเนี่ยกระชับมือมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าพื้นผิวนะฮะเป็นแบบด้านนะครับส่วนนี้ตัดสลับกับตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นผิวพลาสติกแบบมันนะครับและด้านหลังก็กลับมาด้านตรงนี้อีกทีนึงเพื่อให้การจับเนี่ยมันกระชับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับเอาล่ะมาพูดถึงปุ่มการใช้งานกันดีกว่านะครับปุ่มการใช้งานไม่ซับซ้อนไล่ไปเลยแล้วกันนะครับปุ่มนี้เนี่ยเป็นปุ่ม previous นะครับก็คือย้อนกลับสไลด์ก่อนหน้านะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มการกดแล้วเนี่ยไฟเลเซอร์จะออกทางด้านนี้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นปุ่ม next นะครับซึ่งตรงนี้เราก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่สลับสองปุ่มนี้เนาะแต่ว่าการทำงานก็เป็นแบบนี้จริงๆหลังจากที่เราทดสอบนะครับปุ่มนี้เนี่ย ESC นะครับตรงตัวเลยนะครับเป็นปุ่มออกหรือเข้าก่อนที่เราจะทำการ เปิดสไลด์นะครับส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม freeze นะครับซึ่งก่อนทำการ presentation เนี่ยเรากดปุ่มนี้1ครั้งนะครับน่าจะเป็นหน้า blank สีดำนะฮะแล้วกดปุ่ม ESC 1ครั้งเนี่ยก็จะเข้าสู่สไลด์นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สามารถปรับความยืดหยุ่นตามการทำงานได้นะครับมาดูส่วนอื่นๆกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้างส่วนนี้นะครับส่วนท้ายเนี่ยที่มันนูนขึ้นมานะครับว่าสามารถดึงออกมาได้มันคืออะไรมันคือตัวดองเกิลนะครับความถี่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วนะจะเห็นได้ว่ามันล็อกนะฮะมันดูดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นหายระหว่างการใช้งานนะครับหมุนมาสักหน่อยนะครับตรงนี้เป็นไฟแสดงสถานะขณะที่เราชาร์จอยู่นะครับก็จะแสดงไฟตรงนี้เมื่อเราชาร์จเข้าไปนะครับเราชาร์จตรงไหนไม่ต้องสงสัยนะครับมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เป็นส่วนสำหรับชาร์จพลังงานโดยการเสียบไมโคร USB เข้าไปนั่นเองนะครับก็ทั้งหมดก็มีคร่าวๆเพียงเท่านี้ครับยินดีต้อนรับนักเรียนทุกท่านนะครับเข้าสู่ห้องเรียนของ Overclock Zone School นะครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชา Overclock เลยนะกว่าจะ Overclock คอมพิวเตอร์1เครื่องได้เนี่ยมันต้องทำยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเราต้องมารู้กันก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบอะไรบ้างในวิชานี้เลยนะครับคอมพิวเตอร์101นะครับดีมากเหมือนมีหน้ามานะฮะคอมพิวเตอร์เบสิกเราจะมารู้ว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้างนะครับกว่าที่จะมาเป็นคอมพิวเตอร์1เครื่องที่คุณพี่นักเรียนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเตรียมจดด้วยนะมันต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือตรงนี้เรียกว่าคอมพิวเตอร์เคสท่องคอมพิวเตอร์เคสดีมากนักเรียนเสียงดังฟังชัดนะคอมพิวเตอร์เคสนะครับที่นักเรียนเห็นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าคอมพิวเตอร์เคสนะครับซึ่งข้างในก็จะมี CPU ต่างๆนั่นเองในการทำงานเป็นกลไกของคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับต่อไปก็คือปุ่มเทอร์โบคำนี้เนี่ยคนแบบที่มีความรู้แน่นๆเท่านั้นจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนนักเรียนรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้จะบอกให้ก็ได้นะฮะว่ามันอยู่ตรงนี้นี่คือปุ่มเทอร์โบนะครับปุ่มเทอร์โบทำหน้าที่อะไรนักเรียนรู้ไหมตอบได้10คะแนนขับรถเร็วกดแล้วมันวิ่งเร็วขึ้นดีดีมากอภิรัตเอาไป10คะแนนนะฮะกดแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะเร็วขึ้นนั่นเองนะครับต่อไปองค์ประกอบต่อไปก็คือ floppy disk drive นะครับอันนี้ rare item มากๆเลยครูเคยใช้ครูเซฟ Microsoft Word ก็คือ1อันก็คือเต็มอยู่ตรงไหนคืออยู่ตรงนี้นะฮะเป็นแผ่นตัว floppy disk เนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะตรงนี้เป็น floppy disk drive ก็สำหรับใส่แผ่น floppy disk เนี่ยเข้าไปนั่นเองเนาะต่อไปนะครับองค์ประกอบต่อไปนะครับของคอมพิวเตอร์ก็คือเมาส์ก็คืออยู่ตรงนี้อันนี้ครูขออธิบายเร็วๆนะครับเพราะมันน่าจะไม่ยากอะไรนะครับต่อไปที่มาคู่กับเมาส์ก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองตัวนี้ก็มีไฟ RGB ด้วยนะครับมีไฟเรืองรองกลางค่ำกลางคืนนะฮะต่อไปก็คือจอมอนิเตอร์นะครับอันนี้นะฮะจอแบบเบสิกนะครับ
และสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่ครูภูมิใจนำเสนอมากๆเลยก็คือตรงนี้เลยระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยระบบปฏิบัติการของเราคือเร็วมากๆก็คือ Microsoft Windows Version 3.1 รถจริงๆนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับแล้วคุณครูเนี่ยก็จะทำการสอบในคลาสหน้าด้วยวันนี้ก็ขอจบคลาสเพียงเท่านี้เอาละครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการใช้งานแบบง่ายๆสั้นๆแล้วก็ดูเฮฮานิดนึงนะครับตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการทำพรีเซนเทชันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณครูนะครับหน่วยงานราชการนะครับหรือว่าอาชีพอื่นๆนะไลฟ์โค้ชก็ได้นะครับไม่ที่ต้องการพรีเซนต์สไลด์ที่จัดเตรียมมานะครับเพราะว่าทำให้คุณเนี่ยมีความน่าเชื่อถือและทุกอย่างเนี่ยก็สามารถควบคุมได้เพียงที่อยู่ในมือของคุณเล็กๆแบบนี้เลยนะครับสามารถเลื่อนสไลด์ได้นะครับจบสไลด์ได้แล้วก็ชี้สไลด์ได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เลยนะครับ Wireless Presenter 3400จาก HP นั่นเองนะครับราคาอยู่ที่ 1,500 บาทก็สามารถไปหาซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูโอ๊ตก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับ Overclock Zone สาระ IT อัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ